ข้อที่คุณต้องรู้ก่อนตัดสินใจเลือกใช้ดิจิตอลดอร์ล็อกเหมาะกับการติดตั้งภายในบ้านหรือพื้นที่ที่มีกันสาดเลือกติดตั้งกับประตูไม้ไม่สามารถติดตั้งกับประตูกระจกอลูมิเนียมและ PVC เพราะอาจเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ได้ค่ะบานประตูควรมีความหนาระหว่าง 35-50 มิลลิเมตรเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพกรอบบานประตูต้องมีขนาดอย่างน้อย110มิลลิเมตรเพื่อให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้นั่นเองสามารถติดตั้งกับประตูใหม่หรือทดแทนอุปกรณ์เดิมได้ค่ะปัจจุบันดิจิตอลดอร์ล็อกมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบหลากหลายดีไซน์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่เฮเปเล่ดีไซน์สตูดิโอหรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ